าแล้วนะครับ2ทุ่มตรงได้เวลาของจัดใหญ่ไม่ยังไม่ยังนะคะกับเรา2คนเคนโดและกมลพรนะจ๊ะรายการนี้อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปในดูใน YouTube ของเรา TNN Online ตอนนี้เม้นได้แชร์ได้เลิฟได้ด้วยเหมือนกันและอย่าลืมเข้าไปในแฟนเพจ Facebook ของเรามี3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุกประยุทีใน16และมากันเยอะๆเม้นกันให้ถล่มทลายกับแฟนเพจ TNN Live TNN LIVE เมื่อวานนี้ไปนั่งดูเม้นของบรรดาลูกเพจลูกเผือกของเราเนี่ยว้าวๆๆๆเขาบอกข่าวเคอร์อ่ะไม่ต้องเล่าก็ได้แค่ดูพิธีกรก็มีความสุขละลองมะเออตาดาตาดาเอียงกันไปเอียงกันมาไม่ได้วันนี้มันต้องเล่าคุณผู้ชมมันมีประเด็นที่ประเด็นที่เราค่อนข้างจะหนักอกหนักใจพอสมควรเพราะข้อมูลมันย้อนแย้งเห็นแล้วเดือดอ่ะเห็นแล้วเดือดเอางี้ดีกว่า1เดือด2ย้อนแย้งคือฉันไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าไอ้พนันออนไลน์เนี่ยตกลงมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องในบ้านเราเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกต้องมันจะต้องไม่มีให้เล่นทางออนไลน์กันแบบเสรีแบบนี้มันเหมือนว่าประเทศไทยไทยแลนด์ของเราเนี่ยเปิดเสรีการพนันออนไลน์ไปแล้วไม่มีแล้วทำไมมันยังเต็มไปหมดเลยเนี่ยประชาชนเห็นแฟนคลับเห็นทุกคนเห็นเจ้าหน้าที่บ่เห็นจังสี่บ่เราใช้คำนี้ได้มั้ยแฟนคลับรู้ทุกคนรู้เจ้าหน้าที่บ่รู้บ่รู้ไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันลองเซิร์ชสิเซิร์ชสิไม่เอาเดี๋ยวมันเด้งถ้าแกเซิร์ชหนึ่งครั้งนะหลังจากนั้นมันเด้งมาตลอดมันจะเด้งตลอดมันจะคิดว่าเราอยากจะเล่นเราบอกเลยเราเล่นแค่หวยแค่ตีตัวเลขก็เหนื่อยแล้ว จะมาเล่นอะไรพนันออนไลน์มันมาเยอะมากคุณผู้ชมเราไม่ต้องแนะนำแล้วกันเพราะเด็กๆก็ดูอยู่เยอะคือแค่เซิร์ชมันก็เด้งแล้วสามารถเล่นได้ทันทีเล่นได้ไวแล้วก็อ้างว่าได้เงินไวฝากเท่านี้ได้เท่านี้คือทั้งหมดมันก็คือการชวนเล่นการพนันโคตรอำนวยความสะดวกสมมุติว่ามี100บาทเอ้ยเรามีวงเงินให้ใส่มาก่อน100บาทเดี๋ยวเราให้แบบสกอร์ให้แต้มให้เหรียญไป 1,000 ค่อยมาเติมใหม่ๆมันก็ได้นึกออกมั้ยแต่ทำไมมันยังไม่มีความการกวาดล้างอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นพวกเว็บเถื่อนนะคุณนะเป็นเว็บมืดอย่างเงี้ยที่แบบเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเรายังคิดว่ามันปิดยากมันหาตัวยากแต่เนี่ยคนรีวิวเนี่ยก็คือแบบแกแบบฉันนี่แหละอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมรับรีวิวการพนันเต็มไปหมดแล้วไม่ถูกจับถ้าไม่ถูกจับเนี่ยผมจะอนุมานได้ว่ากมลพรเคนโดก็ทำได้ขึ้น 4G เลยฮะทีมงานขึ้นเลยขึ้นขึ้นจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งกมลพรเคนโดรับรีวิวพนันออนไลน์หน้าบัตรนี้เป็นต้นไปหรือนะหรือนอกจากที่จะรับรีวิวแล้วได้สตุ้งสตังแล้วยังไม่มีหน้ามีตาในสังคมนอกจากจะมีแฟนคลับเยอะเป็นพ่อคนดีสีแสนประเสริฐแล้วไม่พอนะยังมีตำแหน่งแห่งพี่ด้วยฉันนะแกใฝ่ฝันมากเลยว่าอยากจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการไปเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าฉันก็อยากแก้กฎหมายการสมรสเท่าเทียมฉันนี่อยากมากนี่ยังไงดีอ่ะฉันทำตัวแบบนี้เลยดีไหมฉันจะได้แบบเข้าไปเป็นที่ปรึกษาอะไรกับเขาบ้างเมื่อวานเนี้ยข่าวมันมีแบบ2ฝั่งนะฮะข่าวกับเสียโป้นี่แหละเสียโป้อานนท์เนี่ยเข้าไปนั่งในคณะกรรมการที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการพนันการพนันออนไลน์นี่แหละแล้วก็มีข่าวออกมาตอนที่เรานั่งอ่านข่าวอยู่ช่วงเวลาของทีเด็ดประเด็นใหญ่อ่ะอ่านนี่เลยอ่านทนายรณรงค์อยู่แกอ่านแล้วฉันสไลด์มือถือเจอแล้วฉันก็วางโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ไม่แสดงความเห็นเลยคือข่าวมันขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทวิตเตอร์เดือดมากเลยว่ามีการตั้งเสียโป้ให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเนี่ยด้านนี้เนี่ยการจัดการเรื่องของการพนันออนไลน์คนก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็โพสต์ใน Facebook นะเพราะทนายแกก็ทนไม่ไหวเนี่ยนะฮะเพราะว่าคือข่าวมันตลกมากเมื่อวานทางข่าวตลกมากจริงๆตอนเช้าทนายรณรงค์แก้วเพชรและน้องๆเยาวชนที่เขาไม่ชอบการพนันออนไลน์เขาอยากให้เคลียร์เรื่องนี้เขาก็บุกไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมใช่พอช่วงบ่ายเสียโป้ไปอยู่ในรัฐสภาไปอยู่ในสภาไปอยู่ในกรรมธิการซะงั้นเตรียมจะเป็นที่ปรึกษาตามข่าวนะนั่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกฎหมายของรัฐสภาในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการพนันและบ่อนพนันออนไลน์อกอีแป้นถ้าแตกไม่ใช่แค่อกอีแป้นนะE A E B E C E D E E E F E T ทั้งหมดอ่ะหลาย E เลยวันนี้คิดดูนะว่า Twitter Hashtag นะ Hashtag นี้นะเสียโป้ถูกดันแค่ช่วงแบบประมาณสักบ่าย3อ่ะครับแป๊บเดียวอ่ะขึ้นติด1ใน3อ่ะแล้วสลับอยู่2 3 2 3อยู่เงี้ย
เดี๋ยวต้องให้เสียโป้แกชี้แจงวันนี้มีข้อมูลฝั่งเสียโป้ด้วยนะแต่มาฟังธนารณรงค์ที่แกรับไม่ได้ก่อนจ้ะเพราะว่าแกเนี่ยตอนเช้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วตอนบ่ายมาเจอข่าวเสียโป้นั่งอยู่ในวงของกรรมธิการแกก็แบบไม่รู้จะยังไงอะตอนเช้าไปอย่างเงี้ยวานไปอย่างเงี้ยไปพร้อมกับเยาวชนแบบเต็มไปหมดเลยถ้าฉันเป็นเด็กนะฉันจะเคยเล่นการพนันอะไรฉันบอกเลยเพราะมันท้อใจไงเด็กเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขากำลังทำสิ่งที่เขากำลังจะเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้แล้วหรือมันริบหรี่เหรอมันไม่เป็นความจริงหรือยังไงเพราะว่าการพนันออนไลน์มันอยู่ในบ้านเรามานานแบบเสรีมากต้องใช้คำนี้นะฮะทนายรณรงค์บอกว่าผมรู้สึกทัศนคติจะไปแนวทางในการส่งเสริมให้เล่นการพนันมากกว่าถ้ามีเสียโป้นะฮะจะไปนั่งเป็นที่ปรึกษาหรือว่าจะปรึกษาทางโทรศัพท์เพราะล่าสุดก็มีข้อความว่าไม่ได้ตั้งอ่ะไม่ได้ตั้งเป็นกรรมธิการอะไรไม่ได้ตั้งเป็นที่ปรึกษาอะไรแต่เป็นการยกหูเดี๋ยวหลังจากนี้ไปจะยกหูหาเสียโป้ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์เพราะว่าเสียโป้เป็นผู้กว้างขวางในวงการนี้แต่ทนายรณรงค์แกก็คิดสวนไงแกบอกว่ามันเป็นการส่งเสริมการเล่นการพนันมากกว่าไหมเมื่อคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้คนไม่เล่นการพนันหรือเพื่อปราบปรามการเล่นการพนันคณะทำงานก็ควรมีทัศนคติไปในทางเดียวกันเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยเพื่อป้องกันอบายมุขที่จะยั่วยุให้เด็กและเยาวชนเนี่ยไปเล่นพนันมันก็ต้องทำการรณรงค์ให้เด็กในห่างไกลจากพนันใช่ไหมขอท่านประธานกรรมการกฎหมายโปรดทบทวนด้วยนะครับอันนี้เป็นเสียงจากทนายรณรงค์คนในโซเชียลเขาก็เถียงกันเหมือนกันกมลพรว่าเวลาเราจะเลือกคนมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเลือกคนที่จะยกหูหาเนี่ยเพื่อขอความรู้ในด้านนั้นๆเนี่ยสมมติด้านการพนันเนี่ยเราต้องยกหูหานักพนันหรือยกหูหานักวิชาการที่เขามีการศึกษาด้านการพนันคือยกหัวได้ฉันไม่ได้ว่าแปลกเลยสมมติว่าอ่ะอย่างกรณีที่เขาจะมีการปราบปรามสวยอ่ะเขาก็โทรหาคุณชูวิทย์จำได้ไหมครับแต่เขาก็ไม่ได้เอาคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ในช่วงวันเวลานั้นอะมานั่งให้ทุกคนเห็นว่าอ๋อมีซีนนั่งแล้วก็แบบถ่ายรูปหมู่การมีรูปอยู่ในชั้นกรรมาธิการอะถ้าแกอ่านไม่ครบไม่จบกระบวนความว่าอ๋อแค่โทรศัพท์ปรึกษากันอะแปลว่าอะไรแปลว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีคุณอุปการเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองในทางใดทางหนึ่งถูกไหมกรรมาธิการอะดูแลเรื่องแก้กฎหมายถูกไหมแล้วคนแบบนี้มาแปลว่าอะไรการันตีคุณงามความดีที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาทำมิได้ผิดหรือเพราะการไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะหนึ่งนั่งอยู่กับสสผู้ทรงเกียรตินั่งกับตัวแทนของประชาชนและมีภาพออกมาเนี่ยอ่ะประชาชนเขารับไม่ได้ไม่พอคนดังหลายๆคนเขาก็รับไม่ได้ออกมาทวิตออกมาโพสต์กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเรากลับมาที่ธนารณรงค์กันเมื่อวานนี้เนี่ยไปยื่นกับผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาส่วนวันนี้ต้องอีกท่านหนึ่งแล้วมั้งผบ.ตร.ใหม่กลางพิจารณาโยแหมเนอเธอไม่เพาะแล้วคุณเพาะแต่ยื่นถูกคนนะเพราะเมื่อวานก็ยื่นคนนี้เหมือนกันยื่นกับท่านรองใช่ยื่นกับท่านรองใบแจ้งยอดสุขอ่ะใช่ซึ่งท่านเองน่าจะช่วยในการดำเนินเรื่องให้มันแบบคุณเสียโป้เองเนี่ยก็เคยมีคดีความเคยมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการชวนเล่นการพนันจำได้ไหมคุณจำได้มีเป็นร้อยกรรมเลยแล้วก็ส่งเรื่องส่งสำนวนเนี่ยไปที่อัยการแล้วอัยการตีกลับคุณผู้ชมอัยการตีกลับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รับสำนวนนะอัยการให้ไปทำสำนวนเนี่ยงอกเรื่องของการฟอกเงินมาด้วยเพราะการชวนเล่นการพนันเนี่ยมันจะมีกฎหมายฟอกเงินเนี่ยตีคู่ไปด้วยเรื่องก็ประมาณสักพฤษภาคมจำไม่ผิดปีนี้แหละแล้วดีๆเรื่องก็เงียบหายไปเลยเพราะว่าสื่ออาจจะไม่ได้ติดตามผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปหยุดที่ไหนแล้วมีการดำเนินคดีต่อหรือไม่อย่างไรมันความฐานความผิดค่อนข้างแรงนะเพราะว่าอัยการเนี่ยที่เอาในส่วนของชั้นสำนวนที่ต้องตีกลับไปเนี่ยมันเป็นการแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนเราทำมาหลายคดีแล้วอะแล้วดูสิวันนี้พี่เขาก็หรือพี่เขาชำนาญด้านนี้เป็นพิเศษแต่อย่างว่านะคนเราบุญภาวาสนาไม่เหมือนกันอย่ามาทำตัวขี้อิจฉาใช่อย่าขี้อิจฉาเสียโป้คนลั่นเอาไว้กับมลพรอย่าขี้อิจฉาเคนโดอย่าขี้อิจฉาคือผมก็อิจฉาแหละเพราะว่าเอาเสียโป้แกก็ไปให้สัมภาษณ์รายการแฉเมื่อวานว่าแกก็จบแค่ป.6 แกก็ไม่ไปรับกรรมาธิการรับที่ปรึกษาอะไรหรอกแกคิดว่าแกไม่ได้มีมันสมองอะไรขนาดที่จะไปช่วยประเทศชาติได้ก็พูดแบบถ่อมตนเนี่ยนะฮะคือคนก็อิจฉาประโยคนี้ถ่อมตนจริงเหรออย่าอิจฉากันรัฐบาลเชิญพี่มาแก้ไขปัญหา
การพนันออนไลน์หาเงินเข้าประเทศควรแก้ยังไงเขาขอให้พี่รับตำแหน่งโอ้เขาขอให้พี่รับตำแหน่งที่ปรึกษาพี่ไม่เอาคือเสียโป้บอกว่าทางกรรมธิการเนี่ยขอเหมือนอ้อนวอนใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือขอกับอ้อนวอนเนี่ยใกล้ๆกันไหมก็ขออ่ะร้องขออ่ะกมลพรมาดำรงตำแหน่งเลขาให้หน่อยก็คือขอแต่ทางการแถลงเนี่ยนะฮะทางการแถลงของนายสามารถเนี่ยจะเป็นคนที่มาแถลงนะฮะเพราะอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้มีการระบุแต่งตั้งทั้งเสียโป้และพันตำรวจโทสันทนะไปที่ปรึกษาแต่อย่างไร เพียงแค่เชิญให้ข้อมูลแต่เมื่อนายสามารถแถลงข่าวเสร็จนะฮะทางร้อยตำรวจเอกอรุณก็ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยระบุว่าทั้งการเชิญทั้งสองมาเนี่ยไม่ได้มาเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานนะไม่มีนะฮะปล่อยเสียงหน่อยไหมให้ฟังเสียงหน่อยเชิญสวัสดีครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทั่วๆไปนะครับผมร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีประธานคณะทำงานแก้ปัญหาบ่อนการพนันและก็การพนันออนไลน์นะครับวันนี้คณะทำงานก็ได้ประชุมแล้วก็เชิญท่านพันตำรวจโทนะครับสันทนะแล้วก็เสียโป้อนนท์นะครับมาสอบถามนะครับไม่ได้เชิญมาชี้แจงไม่ได้เชิญมาอะไรนะครับเชิญมาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แนวทางวิธีการแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาการพนันออนไลน์อย่างไรบ้างติดขัดส่วนไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราจะเชิญมาหลายคณะนะครับแต่วันนี้เชิญคนที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการการพนันนะซึ่งสองท่านเนี่ยก็ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ที่ดีมากนะครับและที่ลงข่าวว่าจะเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่นะครับคือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะโทรไปปรึกษานะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปรึกษาเรื่องว่าเออยังไงเล่นยังไงจะแก้ไขยังไงมีความถ้าจะแก้ปัญหาอย่างนี้เราจะทำยังไงจะโทรไปปรึกษานะครับไม่ใช่ว่าเป็นจะตั้งท่านเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่นะครับโอเคครับต้องเข้าใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคือชาวเน็ตเขาก็ถามอ่ะคุณผู้ชมคุณกมลพรว่าเวลาจะปรึกษาการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเอาทุกๆเรื่องนะถ้าเราไปจับคนกระทำความผิดมาแล้วเขายังมีคดีที่ยังคงเนี่ยอยู่ในชั้นอัยการอยู่เนี่ยนะฮะก็ยังคงมีสำนวนค้างกันอยู่เนี่ยเป็น100กรัมเกี่ยวกับเรื่องของการชวนเล่นการพนันเราถามถูกคนไหมเราถามไปถึงคนที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ไหมเพราะเขาทำธุรกิจด้านนี้หรือไม่และสิ่งที่เขาให้มามันจะเป็นประโยชน์ไหมอันนี้ชาวเน็ตเขาก็ถามท่านมานะครับว่าควรจะไปถามคนอื่นไหมเช่นไปถามสสสไหมอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำวิจัยไปถามคนที่เขาวิจัยไหมว่าทำไมเด็กเข้าถึงแล้วอันนี้มันเป็นความผิดขนาดไหนที่ควรที่จะบอกไหมแล้วไปเอาแบบน้องที่ไปกับทนายรณรงค์อ่ะที่เขาเป็นเครือข่ายสีขาวที่เขาต่อต้านเรื่องของการเล่นการพนันเนี่ยควรจะเชิญน้องๆเหล่านั้นเนี่ยมาสะท้อนในกรรมธิการว่าสิ่งที่ผมเจอเพื่อนผมเจออนาคตของเด็กไทยเจอเนี่ยมันคืออะไรและมันเข้าถึงได้ง่ายขนาดไหนเด็กเยาวชนพวกนี้ที่เขาตั้งเครือข่ายขึ้นมาเขามีข้อมูลหมดและเป็นข้อมูลที่แบบสีขาวมากอะคุณเป็นข้อมูลที่แบบมาจากปัญหาของน้องๆจริงๆคือมันรับฟังได้ในความเห็นดิฉันอะมันรับฟังได้แหละถ้าไปปรึกษาคนที่มันเชี่ยวชาญคนที่มันเล่นจริงๆอะคนที่เขาทำบ่อนออนไลน์อะทำได้แต่ไม่ควรเอามาแล้วเอามาเปิดตัวแล้วให้เขาพูดคือไม่รู้อะร้อยตำรวจเอกอรุณท่านต้องไปเคลียร์ก่อนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเชิญใครครับเพราะว่าเสียโป้ได้ประกาศชัดเจนแล้วและแฟนเพจ Facebook เสียโป้ไม่ได้มีน้อยไม่ได้ไก่กาอะไรเลยครับเผลอๆเยอะกว่าคนดูคลิปท่านอีกออกมาบอกเลยว่ารัฐบาลน่ะไม่รู้เขาไม่ได้บอกด้วยว่ากรรมธิการก็ใช้คำนี้นะรัฐบาลเสียหายนะรัฐบาลเป็นคนเชิญครับเชิญขอแปลว่าร้องขอให้เขาเป็นที่ปรึกษาแบบเนี้ยแล้วท่านมาบอกว่าโทรศัพท์เอาตกลงใครพูดความจริงใช่ไหมกมลพรใครให้มาปรึกษาแบบโทรศัพท์เอาไม่ให้ข้อมูลเฉยๆแต่อีกฝั่งนึงเสียโป้บอกว่าก็ท่านขอให้ผมดำรงตำแหน่งแต่ผมไม่เอาเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นเมื่อวานผมฟังแฉอยู่
เสียโป้แกก็บอกเสียโป้แกก็บอกนะฮะไอ้ข้อความเนี้ยกับตอนไปแฉเนี่ยมันคนละอย่างกันนะอันนี้สงสัยถูกด่าเยอะแล้วตอนไปแฉเนี่ยแกบอกว่าแกไม่ได้มีความรู้อะไรและแกก็ปฏิเสธคือใช้คำว่าปฏิเสธเนี่ยเท่ากับว่ามันจะต้องมีการยื่นข้อเสนอใช่ไหมคือไอ้คนถูกปฏิเสธหน้าแหกเอางี้ดีกว่าเออเหมือนแกมาร้องแกมาชวนฉันทำอะไรสักอย่างครับแล้วฉันบอกไม่เอาฮะก็แปลว่าเคนโดเป็นคนยื่นข้อเสนอเป็นคนร้องขอเป็นคนที่แบบข้อต่อรองน้อยกว่าถูกปะล่ะแล้วเสียโป้เขาจะมาโพสต์แบบโกหกหลอกลวงโพสต์ไม่จริงได้ไงเพราะว่าแฟนๆเขาก็มีอยู่เป็นล้านกว่าแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์ถูกประชาชนขุดเขาง่ายมากคุณกมลพรโซเชียลขุดเขาง่ายมากงานนี้ก็ต้องให้คำตอบนะฮะว่าตกลงใครชวนใครตกลงใครปฏิเสธใครนี่แหละเออแต่สุดท้ายแล้วนะก็เอาเหอะก็เอาเหอะมาผลเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเขาบอกว่าจะโทรปรึกษากันเฉยๆแล้วมีซีนเนี้ยที่แถลงข่าวร่วมกันยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าไอ้โพเดียมแถลงข่าวตรงนี้มันเป็นโพเดียมที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์คุณกมลพรเขาเอาไว้แบบแถลงหลังจากที่ออกมาจากการประชุมสภาใช่ไหมก็มีส.ส.ผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านก็มาใช้แท่นนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีภาพอย่างเงี้ยคนเขาก็ตีความไปอีกเอานี่คือหนึ่งในคณะทำงานหรือไม่อย่างไรแต่คุณสามารถเขาก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ใช่เชิญมาเฉยๆนะฮะเอาเคลียร์นะเคลียร์แต่รู้สึกว่าคนดังไม่ค่อยเคลียร์ไม่เคลียร์เอาเป็นว่ากระแสสังคมออกมาหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นฉันอ่านไปตามนี้แล้วกันแสดงความเห็นเยอะพอแล้วนายอนันชัยชัยเดชค่ะทนายอนันชัยของเราฉายาทนายกระดูกเหล็กออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นนะแบบนี้ว่าแค่คิดจะตั้งก็ผิดละอดไม่ไหวจริงๆว่าจะไม่วิจารณ์การเมืองและเฉียวใครคิดจะแต่งตั้งคนนี้ไม่ว่าตำแหน่งใดในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติผมว่าคิดผิดมากอยากถามว่าพวกท่านเอาสมองส่วนไหนคิดความคิดของพวกท่านดูถูกประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไร้ซึ่งวุฒิภาวะและปัญญาสิ้นดีเสียชาติเกิดจริงๆดูสิดีนะฉันเบรกตัวเองทันฉันเกือบใส่สร้อยแล้วเพราะส่วนใหญ่ถ้าคำว่าเสียชาติเกิดเนี่ยมันจะต่อด้วยชิงเกิดด้วยดีนะฉันเบรกตัวเองทันฉันรู้ว่าฉันควรจะพูดแค่ไหนคือเสียโป้เขายืนยันนะคุณผู้ชมยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันเลยว่าเขาไม่ได้ไปรับตำแหน่งใดๆเลิกแชร์ข่าวว่าเขาไปขึ้นแท่นหรือเขาไปรับตำแหน่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รับตำแหน่งแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับการเมืองเสียโป้ยืนยันว่าเขาไม่ยุ่งกับการเมืองแน่นอนกับลุงนาแชร์ข้อมูลมันถูกต้องด้วยเขาบอกว่าเสือปั่นไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เข้าใจผิดกันไปหมดอย่าปั่นนะกมลพรใครเขาปั่นคุณเป็นคนโพสต์เองว่าเขาเชิญคุณไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาเขาเชิญคุณไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาคุณปฏิเสธตำแหน่งนี้นักข่าวผิดอะไรอ่ะก็ตั้งคำถามอยู่ไงว่าที่ถ้ามีที่ปรึกษาแบบนี้มันเหมาะสมไหมก็ฉันถึงบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าข้อมูลวันนี้ย้อนแย้งมากงงมากตกลงใครเชิญใครตกลงใครปฏิเสธใครตกลงการพนันออนไลน์มันเล่นได้จริงหรือไม่มันชวนคนได้ไหมเพราะว่ามันเสรีเหลือเกินมันไม่มีการจับกุมดำเนินคดีมันไม่มีตัวอย่างในการจับกุมให้เราได้อ่านข่าวเลยมีไหมตั้งแต่แกทำข่าวมาเนี่ยลองไหมแกฮะลองไหมล่ะลองไงลองกับเราเนี่ยแหละฉันก็อยากรู้เหมือนว่าเราจะโดนไหมถ้าฉันแบบประกาศไปว่าเฮ้ยฉันก็มีแฟนเพจที่คนติดตามเป็นล้านๆอยู่นะฉันก็มี YouTube ของฉันฉันก็มี TikTok อ่ะ TikTok ตอนนี้คนตามฉันจะถึงล้านแล้วฉันก็รีวิวพนันออนไลน์ไปก่อน TikTok แต่ไอ้นี่แกก่อน TikTok ดีนะTikTok ตัดเลยนะถ้าแกชวนพนันออนไลน์ขนาดชวนเล่นเกมยังตัดเลยมันชวนเล่นได้มันมีวิธีฉันเห็นแต่ไม่บอกออกอากาศกรรมไม่พวกนี้มันเก่งคุณอย่างที่บอกว่าเอาไปดูในเม้นในคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยคือมันจะเล่นแบบเล่นบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็เดี๋ยวให้ไปดูแบบลิงก์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเยอะมากเยอะจนแบบเฮ้ยบ้านเราเสรีแล้วเหรอเสรีแล้วใช่ไหมถ้าเสรีแล้วกมลพรเคนโดจะลุยบ้างเพราะอยากรวยบ้างเหมือนกันอยากมีเงินเนาะอยากมีหน้ามีตาเนาะอยากขับรถสปอร์ตเหมือนกันอยากมีบ้านหลังเป็น10ล้านเหมือนกันฉันอยากมีฟิลอุ้มเงินแบบ3ล้าน5ล้านเออในชีวิตที่ไม่เคยแบบหอบเงิน3ล้าน5ล้านเลยมีแต่แบบหอบของดีมีคุณภาพอย่างคอสซี่เออเงี้ยกมลพรอะไรมีลูกยังยังจะมีไหมไม่คิดจะมีลูกไม่คิดจะมีผัวด้วยดูสิดูสภาพสังคมแล้วใช่ไหมดูสภาพดูข่าวนี้สิพี่ตะนารากรโพสต์ได้แบบแซ่บเบอร์10โพสต์ยังไงรู้ไหมพี่ตะบอกงี้ว่าเห็นข่าวเสี่ยวโป้วันนี้เนี่ยนับ1ถึง10ในใจแล้วหันไปถามน้องที่ทำงานด้วยกันว่าแกมีลูกยังวะน้องตอบว่ายังครับพี่รีบแนะนำอย่างมั่นใจไปเลยว่าดีแล้วบ้านเมืองเป็นแบบเนี้ยอย่ามีลูกดีกว่า
ยากจะต่อจริงเด็กมันต้องเกิดมาเผชิญกับโลกกับโลกใบนี้บ้านเมืองแบบนี้คงแย่คงลำบากคิดดูว่าถ้าลูกเราเติบโตมาในยุคที่แบบการพนันมันเสรีอ่ะมันแบบเนี้ยผมขอใช้เลยว่าช่วงนี้คือการพนันออนไลน์เสรีเพราะว่าถ้ามันไม่เสรีเนี่ยมันจะต้องมีข่าวให้เราอ่านใช่ปะว่าจับว่าจับแต่มันไม่มีเลยแล้วมันมีแต่จับบ่อนไฮโลวิ่งอ่ะมีแต่ป้ากับลุงที่โดนจับอ่ะกูละเบื่อแล้วไอ้การพนันออนไลน์พวกเนี้ยเซิร์ชง่ายเล่นแบบได้ทันทีแล้วถ้าลูกเราอ่ะเติบโตมาอายุสักประมาณ10ขวบเงี้ยมีมือถือกันหมดทุกคนละแน่นอนนั่งจุมปุ๊กเล่นพนันกันทั้งวี่ทั้งวันน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ฉันกับแกจะอกแตกตายเพราะลูกไหมวะไม่มีลูกก็ดีแล้ววะดีละบอกเลยว่าดีละแต่คนที่มีลูกก็อย่าท้อใจนะคุณผู้ชมใครที่มีลูกในวัยกำลังจะเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กอยู่กับโทรศัพท์มือถืออย่าท้อใจสอนลูกหลานให้เข้าใจว่าการเล่นพนันมันไม่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมันเจริญงอกงามได้ควรจะไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียนและจะมีโอกาสทางชีวิตเนี่ยมีโอกาสที่จะทำงานหรือไปเจอสังคมดีๆมากกว่าที่จะไปจุ้มปุ๊กอยู่ในการพนันออนไลน์ถูกฉันพูดดีดีปกเลยจริงไปทำอะไรที่ตัวเองชอบก็ได้เอาจริงนะเป็นเกมเมอร์ก็ยังดีครับขอให้ตัวเองชอบขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะและได้รับการสนับสนุนอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กจริงพนันออนไลน์ไม่เวิร์กจริงมีอันเนี้ยนะฮามากเลยมีโดเรมอนน่ะคุณดูดิโนบิตะกับแม่และพ่อให้เงินไปจ่ายค่าเทอมเอาไปเล่นพนันเนี่ยแม่ด่าโนบิตะพ่อก็ด่าเป็นผีพนันแบบเนี้ยโตขึ้นแล้วแกจะไปทำงานอะไรโนบิตะสวนเลยเดี๋ยวจะเป็นที่ปรึกษาแบบกรรมธิการเนี่ยเห็นไหมการ์ตูนมันยังบอกเลยเด็กมันยังพูดเลยทำไมมันคิดไม่ได้โอ้มาที่เรื่องอื่นบ้างวันนี้นะคุยกับเคนโดตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วว่าเชื่อไหมข่าวเนี่ยไม่มีใครเบรกใครนะไม่มีใครเบรกด้วยเราก็หวังดีแหละเราไม่อยากจะให้ข้อมูลแบบผิดๆไงคุณผู้ชมเราก็พยายามหาข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่ถูกแต่มันข่าวนี้มันย้อนแย้งมากต้องขออภัยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถจะฟันธงไปแบบไปด่าคนนี้ได้แบบเต็มๆไปจวกคนนี้ได้แบบเต็มๆหรือไปฟันว่าแบบไอ้ธุรกิจไอ้การพนันออนไลน์พวกนี้นี่มันผิดอะไรเงี้ยเราก็พูดได้ไม่เต็มปากไม่งั้นฉันเปลี่ยนข้างนะเว้ยย้ายไปเชียร์แบบให้มีการพนันเสรีไปเลยเอาป่ะใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นทิศทางแบบนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บภาษีเลยประเทศรวยตายชักเหมือนมาเก๊าอ่ะเราใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ไม่จริงจังกับเรื่องนี้ได้ไหมที่ไม่จริงจังไม่งั้นจะมีเด้งอยู่นั่นหรอเดี๋ยวก็เด้งห้าแกสังเกตไหมจับบ่อนปุ๊บเด้งห้าเสือจับบ่อนปุ๊บเด้งห้าเสือขออภัยที่ใช้คำนี้จริงๆเพราะว่าเราไม่เห็นการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วโอเคไปเรื่องอื่นเถอะไปมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะว่าเอาเท่าเวลาที่มีแล้วกันนะคะล่าสุดหาน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยโพสอะไรก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปตลอดแล้ววันนี้เนี่ยก็มีแบบช็อตเด็ดๆหลายอันด้วยวันนี้น้องเจนนี่โพสต์นะ Facebook ที่เป็นสตอรี่มันจะขึ้นอยู่แว๊บเดียวเนี่ยนะคะบอกว่าข้อความนี้เลยจ้ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกได้แต่บอกตัวเองว่าให้มีสติและผ่านมันไปให้ได้ทุกเหตุการณ์นะเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันและวันต่อๆไปให้ดีขึ้นได้ฟ้าไม่ได้มืดไปตลอดเดี๋ยวมันก็สว่างนะสู้และผ่านมันไปให้ได้นะตัวเราก็คือเหมือนให้กำลังใจตัวเองอ่ะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นปัญหาให้น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในเกาหัวแกว๊กๆๆๆๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของน้องเลยแล้วน้องก็ไม่ได้ทราบด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ป้ากุ้งเนี่ยไปทวงหนี้ผ่านสื่อรายการดังรายการนึงเลยนะฮะไปรายการถามสุดซอยเนี่ยน้องเจนนี่กับป้ากุ้งได้ปะทะกันในสายโทรศัพท์เพราะทางทีมงานทางรายการเขาต่อสายคุยกันเลยเนี่ยน้องเจนนี่อยู่ในสายแล้วป้ากุ้งมีอะไรจะบอกน้องหรือเปล่าป้ากุ้งก็บอกว่าป้ากุ้งเนี่ยทราบว่าน้องเนี่ยไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเลยแต่แม่เนี่ยรู้ดีวันนี้ที่มาออกรายการเนี่ยไม่ได้เจตนาให้น้องเสื่อมเสียเพียงแค่ว่าป้ากุ้งเนี่ยอยากได้เงินของป้ากุ้งคืนค่ะที่ป้ากุ้งติดต่อแม่ไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับก็เลยจะต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับเจนนี่ก็ถามทันทีเลยนะหนูขอถามหน่อยละกันที่หนูคุยกับแม่แม่บอกว่าเคลียร์กันไปทางไลน์ถูกไหมคะคือแม่เนี่ยอาจจะบอกเจนนี่ไม่หมดแม่บอกว่าเคลียร์กันไปแล้วยอดก็คือก้อนสุดท้ายเนี่ย 35,000 ป้ากุ้งก็บอกว่าใช่แล้วป้ากุ้งบอกว่าป้ากุ้งโอเคกับยอดนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะคือคุยกันทางไลน์เนี่ยมันจบลงแล้วหรือเปล่าเจนนี่ก็พยายามเคลียร์นะฮะน้องก็คุยแบบมีเหตุผลและพยายามเคลียร์ว่าเอ้าให้ไปแล้วจะมาทวงอะไรอีกป้ากุ้งบอกที่แม่ต้องคุยกับป้ากุ้งว่าจบก็เพื่อให้ลูกเนี่ยรู้ว่าจบให้ลูก2คนเนี่ยรู้ว่าจบเหมือนให้ลูกสบายใจอ่ะเพราะลูกไม่ได้รู้ยอดจริงๆว่าแม่เป็นหนี้ป้ากุ้งเท่าไ
ต่แม่เป็นคนรู้ค่ะว่ายอดหนี้เท่าไหร่เจนี่แกก็น้องก็ถามนะตั้งแต่มีข่าวเรื่องหนี้สินหนูก็พยายามบอกเจ้าหนี้แม่ทุกคนว่าให้ติดต่อมาทางหนูได้และหนูไม่ทราบเรื่องป้ากุ้งมาก่อนเลยก็จะรีบมาเคลียร์ป้ากุ้งเนี่ยก็บอกยอดบอกยอดแบบออกอาการเลยอะคุณแม่ติดหนี้ป้ากุ้ง 100,000 บาทอีก 100,000 นะเจนี่ลองคุยกับแม่ถ้าแม่บอกว่าติดหนี้ 100,000 บาทพร้อมเคลียร์ให้เลยเนี่ยจบไหมเจนี่บอกว่าหนูขอคุยหลังบ้านขอคุยรายละเอียดก่อนได้ไหมคือหนูไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรเลยจริงๆหนูก็บอกแล้วว่าหนูเนี่ยพร้อมเคลียร์แต่ขอว่าไม่ผ่านสื่อได้ไหมแต่หนูพร้อมเคลียร์ก็ขออนุญาตนะฮะแจ้งในรายการไม่ใช่แค่ป้ากุ้งนะน้องก็โปรโมทไปด้วยนะครับว่าเจ้าหนี้คนอื่นให้ก็ติดต่อน้องมาเอาหลักฐานมาแสดงเอามายันกันเพราะมีคนแอบอ้างเยอะใช่เป็นหนี้เป็นสินอะไรเพราะว่ามันมีคนแอบอ้างไปข่มขู่อะไรน้องเยอะแยะเต็มไปหมด อันนี้ก็ถูกต้องถูกดำเนินคดีไอ้พวกที่แอบอ้างอ่ะใช่ค่ะจริงไหมใช่ซึ่งเอาจริงๆนะมันก็จะมีบางช่วงบางตอนของบางประโยคที่ตอนแรกเหมือนจะลงกันด้วยดีแต่กลายเป็นว่าพอน้องเผลอแบบพูดอะไรบางอย่างอ่ะป้ากุ้งก็แกก็ขึ้นอีกเช่นนะอันนี้มาทางฝั่งแม่ใช่ไหมคะหมายถึงว่าเรื่องการติดต่อการทักไลน์คือเหมือนป้ากุ้งไปทวงทางแม่แล้วสองอาทิตย์แม่ไม่อ่านดูนิ่งเงียบหนูน้องก็ถามว่ามาทางฝั่งแม่ใช่ไหมคะหนูคิดว่าอาจจะเข้าใจผิดกันเพราะวันนั้นในไลน์แม่หนูก็เห็นว่ามันจบไปแล้วมีสเตทเมนต์การโอนเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าป้ากุ้งต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือยังไม่เคลียร์หรืออยากให้อยากได้ความช่วยเหลือก็ต้องคุยกับหนูอยากคุยกับป้าหลังบ้านเพราะอยากรู้เรื่องทั้งหมดบางเรื่องมันไม่สามารถออกสื่อได้แน่นอนว่าการทวงหนี้ออกสื่อมันไม่น่ารักอยู่แล้วยิ่งคนบอกว่ามีชื่อเสียงมีเงินมีทองทำไมไม่จ่ายหนี้ป้ากุ้งแต่จริงๆหนูอยากจ่ายทุกคนหนูแค่ไม่ทราบเท่านั้นเองครับมาตรงนี้เลยป้ากุ้งคงขึ้นน่ะป้ากุ้งของคืนป้ากุ้งว่าไงป้ากุ้งบอกว่าป้ากุ้งมาตรงเนี้ยป้ากุ้งต้องการเงินป้าคืนป้าไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากลูกเลยนะเรียกลูกนะเพราะบ้านอยู่ติดกันเรารู้จักการเป็นการส่วนตัวมานานมากป้ารู้จักหนูมาตั้งแต่เด็กๆเรื่องนี้ป้าไม่ได้โทษหนูนะแม่จะเป็นคนรู้ดีมากที่สุดอยู่ที่แม่พูดความจริงมากน้อยแค่ไหนคือเจนนี่ก็ตอบว่าคือบางทีหนูก็ฟังแค่แม่คือน้องก็ให้ความยุติธรรมกับป้ากุ้งนะไม่ได้แบบเทคไซส์ไปทางแม่โดยทั้งหมดนะหนูก็บอกว่าหนูก็ฟังแค่แม่แต่หนูก็ฟังจากป้าด้วยถูกไหมหนูเลยอยากคุยกับป้าอยากทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเรามาถึงจุดนี้กันแล้วไม่มีอะไรต้องปิดบังกันแล้วแหละเราต้องเคลียร์อย่างเดียวหนูก็รอป้าติดต่ออยู่นะป้ากุ้งบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงป้าคงไม่กล้าออกมาออกสื่อขนาดนี้นะลูกป้าก็ยืนยันว่าป้าไม่ได้มาโกหกหรือว่ามาบีบคั้นเอาหนี้อะไรอย่างเงี้ยป้าพูดจริงถ้าไม่จริงเนี่ยก็ไม่ได้มาออกทีวีหรอกเจนนี่ก็บอกว่าอยากให้คุยกันหลังบ้านเพราะว่ามันมีผลต่อการทำงานของหนูจริงๆนะฮะมันกระทบจริงๆหนูก็เลยต้องการเคลียร์หลังบ้านก็คือไปคุยกันไม่ต้องออกทีวีอะคุณเหมือนรอบป้าแมวก็มีผลมากรอบป้าแมวนี่โดนยกเลิกงานสินค้าต่างๆเนี่ยที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็ยกเลิกกันเนี่ยน้องก็ได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะก็ออกปากแล้วล่ะน้องก็ไปถามว่าสบายใจขึ้นไหมป้ากุ้งก็บอกว่าดีขึ้นเยอะค่ะความรู้สึกมันก็เบารู้สึกดีตั้งแต่เห็นโพสต์น้องแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าเขารับผิดชอบชั่วดีรู้ว่าเขาเนี่ยสมควรออกมาทำอะไรบ้างแต่ที่ผ่านมาถามว่าป้ากุ้งเคยรู้สึกติดลบกับน้องทั้งสองคนหรือเปล่าป้ากุ้งบอกว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยป้าไม่ลบเลยนะไม่มีติดลบเลยแต่กับแม่เนี่ยบอกตามตรงว่าโกรธบางครั้งเนี่ยติดต่อไปไม่รับสายไม่คุยเวลาป้ากุ้งโทรเนี่ยเบอร์ป้ากุ้งก็จะไม่รับแต่พอเอาเบอร์โทรแปลกไปเนี่ยก็วางสายทันทีอันนี้คือเรื่องจริงแม่ไม่ได้โกรธอะไรทางด้านป้ากุ้งเนี่ยไม่ได้โกรธน้องทั้งสองคนเลยแต่ก็แค่อยากจะเคลียร์กับคุณแม่จะพยายามเคลียร์แล้วอ่ะโทรไปแล้วแล้วแม่ไม่รับสายอ่ะบางทีแม่อาจจะบอกน้องไม่หมด อาจจะบอกน้องไม่หมดงานนี้ก็ต้องไปเคลียร์กันเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะกระทบกับหนูไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องถือว่าน้องก็แมนอ่ะยืดอกอ่ะใช่เจ้าหนี้เท่าไหร่มาหาหนูเลยแต่ขอคุยกันหลังบ้านก็ขอคงขอหลักฐานด้วยแหละเพราะว่าถ้าแม่บอกยอดนี้แต่ป้ากุ้งบอกยอดนี้ยอดไม่ตรงกันไงก็เลยไม่รู้ว่าตกลงยังไงมันต้องมีหลักฐานแหละเนาะอ่ะหมดเวลาของจัดใหญ่ใส่ไม่ยั้งวันนี้นะจ๊ะเราได้แพ็กเกจจิ้งใหม่มาเห็นไหมสวยเชียวสวยมากๆเขามีนี่เป็นถุงนะเป็นถุงแบบนี้ใส่ของได้ด้วย6ขวดนะคะกับถุงแบบ12ขวดเผื่อใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้เป็นกล่องแต่อยากดื่มประจำแล้วช่วงนี้โปรโมชั่นดีซื้อ2แถม1ด้วยนะคุณใช่กับรังนกคอสซี่นะครับรังนกแท้คอสซี่ตุ๋นต้นตำรับเนื้อแน่นสูตรหวานน้อยมีไซลิกแอซิดเสริมสร้างสมองอัจฉริยะนะครับคุณเอ้ยตอนนี้ฮะซื้อได้ที่ท็อปแล้วว้าวท็อปทุกสาขาหรือว่าฟู้ดแลนด์ก็ได้ตรงไปเลยฮะคุณผู้ชมพรุ่งนี้
ไปช้อปปิ้งกับที่บ้านแล้วก็ติดลังนกคอสซี่กลับบ้านเพื่อบำรุงร่างกายให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนี่ยเห็นไหมดูถุงอเนกประสงค์คอสซี่ฉันอยากได้เจ้าแต่ถุงกลับไปได้ไหมวันนี้ก็ไปท็อปสิอ๋อหรอแหมไปท็อปไปฟูดแลนด์จบไปตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราพักกัน2วันเจอกันวันจันทร์นะฮะ20:00 เหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด่นช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ